คุณผู้ชมเชื่อหรือไม่คะว่าทุกวันนี้บนโลกของเรานั้นยังมีโบราณสถานและโบราณวัตถุอีกมากที่ยังไม่ได้ถูกค้นพบและผู้ที่ทำการค้นหาสิ่งที่มีอยู่ในอดีตเหล่านี้ก็คือนักวิทยาศาสตร์และนักโบราณคดีพวกเขาเหล่านี้นี่แหละค่ะที่ทำให้เด็กรุ่นใหม่ได้รับรู้ถึงการมีอยู่ของวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งก่อสร้างที่เคยมีอยู่ในครั้งอดีตกาลและแอร์เชื่อว่าการค้นพบเหล่านี้จะทำให้มนุษย์เราในปัจจุบันได้เรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ที่เคยมีอยู่ในอดีตได้อย่างดีเยี่ยมด้วยล่ะค่ะล่าสุดเมื่อปลายปีที่ผ่านมานักโบราณคดีในประเทศจีนได้ค้นพบสถานที่ฝังศพหรือสุสานที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีในตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีนตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นตะวันตกประมาณ 2,000 ปีก่อนคริสตกาลซึ่งมีหลักฐานเพียงพอที่จะแสดงได้อย่างมั่นใจว่าสุสานถูกปิดผนึกมาตั้งแต่193ปีก่อนคริสตกาลค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่านอกจากจะเจอสุสานของราชวงศ์ฮั่นแล้วการค้นพบครั้งนี้จะเจออะไรที่น่าสนใจอีกบ้างที่ผู้นำทางโบราณคดีของโครงการนี้นำทีมโดยคุณหวงเวยและประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญกว่า20คนจากสถาบันวิจัยโบราณคดีและมหาวิทยาลัยต่างๆระบุว่ามีการค้นพบสุสานจำนวนหนึ่งตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นถึง6ราชวงศ์ซึ่งเป็นช่วงเวลาตั้งแต่206ปีก่อนคริสตกาลถึงปีคริสต์ศักราช589โดยสุสานนี้มีชื่อว่าสุสานราชวงศ์ฮั่นตะวันตกกวางโขหมายเลข1ซึ่งเป็นสุสานที่สำคัญที่สุดของการค้นพบครั้งนี้เลยค่ะโดยสถานที่ดังกล่าวนี้ถูกค้นพบระหว่างการก่อสร้างโครงการไฟฟ้าพลังน้ำในเขตอู่หลงเทศบาลเมืองฉงชิ่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนซึ่งนับเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มีโบราณวัตถุเก่าแก่จำนวนมากที่ถูกค้นพบในบริเวณนี้คุณภาพของสถานที่นั้นส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในสภาพดีนั่นเป็นเพราะสถานที่นี้มีน้ำขังตลอดปีซึ่งน้ำมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์โบราณวัตถุให้คงสภาพเดิมไว้และมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่บ่อยนักด้วยค่ะโดยห้องที่พวกเขาได้ไปค้นพบเป็นห้องที่ยังไม่เคยถูกเปิดมาก่อนหมายความว่าหลุมศพของราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและโบราณวัตถุในพิธีฝังศพต่างๆนี้ถูกฝังอยู่อย่างสงบเป็นเวลานับพันปีโดยไม่มีการค้นพบหรือการเสื่อมสภาพแต่อย่างใดโลงศพไม้ก็ยังคงได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีนอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์ยังได้ค้นพบโบราณวัตถุที่ล้ำค่ากว่า600ชิ้นในระหว่างการขุดค้นครั้งแรกด้วยเช่นกันรวมถึงสิ่งของต่างๆที่ทำจากเครื่องเขินเครื่องไม้เครื่องไม้ไผ่ทองแดงเครื่องปั้นดินเผาเครื่องทองสำริดสิ่งทอและดาบหยกอันโด่งดังด้วยค่ะการค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการค้นหากันชีซึ่งเป็นชิ้นไม้โบราณที่ใช้แทนวงจรการแบ่งปีนักสัตว์ของจีนแผ่นไม้เหล่านี้เป็นวิธีที่อารยธรรมจีนโบราณสื่อสารผ่านการเขียนก่อนการประดิษฐ์กระดาษกันชีหรือแผ่นไม้ค่ะนักโบราณคดียังบอกอีกว่าสิ่งที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับการค้นพบนี้ไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์จำนวนมากที่ขุดพบเท่านั้นแต่ยังรวมถึงรายการสิ่งของที่ฝังอยู่ที่ศพด้วยเพราะมันบ่งบอกถึงการบันทึกการฝังศพที่แม่นยำมีการระบุวันที่ฝังศพชัดเจนอาจสรุปได้ว่าเจ้าของหลุมศพน่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนื่องจากรูปร่างและลักษณะเฉพาะของหลุมศพและวัตถุอื่นๆที่ขุดพบเช่นดาบหยกและเครื่องหยกต่างๆแสดงให้เห็นสถานะที่โดดเด่นของเจ้าของสุสานและจากวันที่ดังกล่าวทำให้สุสานแห่งนี้เป็นสถานที่ฝังศพของชาวฮั่นตะวันตกที่เก่าแก่ที่สุดของการค้นพบในประเทศจีนเลยค่ะหัวหน้าสถาบันวิจัยโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีฉงชิ่งเน้นย้ำถึงลักษณะเฉพาะของสุสานโดยระบุว่าหลุมศพนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษเนื่องจากมีไม้เคลือบและเครื่องจักรสานไม้ไผ่จำนวนมากที่สุดเท่าที่เคยพบในครั้งเดียวที่บริเวณต้นน้ำลำธารของสุสานแม่น้ำแยงซีซึ่งนักโบราณคดีจะใช้สิ่งประดิษฐ์เหล่านี้เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมการฝังศพในสมัยราชวงศ์ฮั่นตะวันตกและพวกเขาจะนำไปใช้ในการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับสิ่งประดิษฐ์ที่มีชื่อเสียงมากขึ้นในสมัยนั้นด้วยนักโบราณคดียังค้นพบช้อนไม้ไผ่คันธนูและขลุ่ยกระทะด้วยค่ะสุสานฮั่นตะวันตกเป็นสถานที่ที่สำคัญที่สุดในกลุ่มสุสานที่ค้นพบในพื้นที่ตั้งแต่ราชวงศ์ฮั่นคือ202ปีก่อนคริสตกาลถึงคริสต์ศักราช220ไปจนถึงยุค6ราชวงศ์เลยค่ะ
นับตั้งแต่การขุดพบครั้งนี้ทีมงานวางแผนที่จะขุดสุสานอื่นๆอีกและจะพยายามระบุตัวเจ้าของสุสานราชวงศ์ฮั่นตะวันตกให้ได้และสุดท้ายสถานที่ดังกล่าวนี้จะกลายเป็นโครงการสุดท้ายของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำแบบน้ำตกริมแม่น้ำบูเจียงในเมืองฉงชิ่งค่ะในฐานะจักรวรรดิที่ครองราชยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนราชวงศ์ฮั่นมีบทบาทสำคัญในการกำหนดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของประเทศนักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีคาดหวังว่าการค้นพบสุสานนี้จะมีส่วนช่วยอย่างมากต่อการศึกษาที่กำลังดำเนินอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปย้อนอดีตถึงราชวงศ์ฮั่นกันสักนิดนึงนะคะว่าราชวงศ์นี้มีความสำคัญอย่างไรบ้างต่อประวัติศาสตร์ของจีนจริงๆแล้วในสมัยก่อนมีทั้งฮั่นตะวันตกและฮั่นตะวันออกเลยนะคะแต่ที่ขุดพบเจอก็คือฮั่นตะวันตกค่ะซึ่งในสมัยราชวงศ์ฮั่นก็ถือเป็นยุคทองยุคหนึ่งของจีนเลยละค่ะเพราะเป็นช่วงที่ประเทศจีนมีความเจริญรุ่งเรืองทางสังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเป็นอย่างมากจนกล่าวได้ว่าเป็นยุคทองของจีนเพราะมีการค้าขายกับโรมันอาหรับเปอร์เซียและอินเดียที่เรียกว่าเส้นทางสายไหมเชื่อมต่อกับโลกตะวันตกและดินแดนเอเชียกลางในยุคนี้มีการแลกเปลี่ยนสินค้าหลายประเภทตั้งแต่ผ้าไหมไปถึงทองรูปพรรณมีการใช้เหรียญกระสาบและระบบช่างตวงวัดมีการประดิษฐ์ลูกคิดและเครื่องตรวจวัดแผ่นดินไหวรวมถึงมีการพัฒนาที่ก้าวหน้าขึ้นในเรื่องการขุดการทำเหมืองทองคำและการทำกระดาษอีกด้วยล่ะค่ะและเนื่องจากความมั่งคั่งของยุคนั้นจึงมีศัพท์จีนคำหนึ่งซึ่งได้ยินติดหูและมักใช้เรียกกันในชีวิตประจำวันคือชาวฮั่นภาษาฮั่นซึ่งมันหมายถึงชาวจีนภาษาจีนค่ะการที่เขาเรียกกันแบบนี้เป็นเพราะพวกเขาต้องการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจของคนจีนที่สืบเนื่องกันมาตั้งแต่ยุคอาณาจักรฮั่นโบราณนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประวัติของราชวงศ์ฮั่นแบบคร่าวๆที่แอดเอามาฝากคุณผู้ชมค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างวันนี้คุณผู้ชมคงจะได้ความรู้กันพอสมควรแล้วนะคะแอดหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยนะคะส่วน EP หน้าแอดจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกอย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ